รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยกะทิชาวเกาะสูตรกะทิผสมน้ำมะพร้าวนี่แหละอรรถรสความอร่อยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดตำนานกับเผ่าทองทองเจือนะครับวันนี้เรามาเปิดกันในสถานที่พิเศษจริงๆเป็นแกลเลอรี่สะสมจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์ต่างๆศิลปะวัตถุส่วนบุคคลนะครับหลายๆอย่างนะครับอย่างเช่นภาพเขียนที่เราจะดูกันวันนี้ทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้เป็นแค่ของสะสมเพื่อความเพลิดเพลินเจริญใจอย่างเดียวการเก็บสะสมภาพเขียนภาพถ่ายต่างๆเพนติ้งต่างๆเหล่านี้ก็เป็นหนึ่งในการลงทุนอีกเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าศิลปินที่วาดหลายท่านก็ค่อยๆล้มหายตายจากไปงานที่เขาทำเอาไว้สมมติทำไว้ร้อยชิ้นผ่านไปอีกร้อยปีมันไม่ได้เหลืออยู่ร้อยชิ้นเพราะว่าบางชิ้นก็ชำรุดทรุดโทรมหายไปเป็นมรดกตกทอดกับคนที่ไม่รู้ค่าก็ชำรุดทรุดหายไปนะครับเพราะฉะนั้นของเหล่านี้เนี่ยก็ทวีมูลค่ามากขึ้นทุกทีนะครับวันนี้เนี่ยนะครับผมก็พาท่านผู้ชมเนี่ยครับมาชมนะครับคอลเลกชันพิเศษนะครับของคุณพิริยะคุณพิริยะนี่ก็จะเก็บหลากหลายมากเลยแล้วก็การเก็บสะสมภาพของคุณพิริยะเนี่ยไม่ได้เก็บแค่ภาพอย่างเดียวแต่เป็นการเก็บสะสมทั้งภาพทั้งเรื่องที่เกี่ยวกับศิลปินคนคนนั้นทั้งเรื่องที่เกี่ยวกับภาพภาพนั้นจริงๆแล้วเนี่ยวิวัฒนาการของการเขียนภาพในประเทศไทยเนี่ยมันมีมาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์นะครับตามวัดวาอารามต่างๆเนี่ยในสมัยอยุธยาก็มีการวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังการวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังมันเป็นเหมือนกับ storytelling ก็คือเป็นการบอกเล่าเรื่องราวเพราะคนโบราณอ่านหนังสือไม่ออกทุกคนไม่ใช่ทุกคนมีการศึกษาไม่ใช่ทุกคนอ่านออกเขียนได้แต่ทุกคนดูรูปอันนี้แล้วโอ้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำไมรู้ว่าเป็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหนึ่งก็คือนี่พิเศษกว่าคนอื่นเพราะผิวกายเป็นสีทองสองมีพระรัศมีเป็นเปลวขึ้นไปมีพระเกตุมาลามุ่นมวยผมข้างบนโอ้อยู่ในท่าสมาธินั่งอยู่บนบัลลังก์มีฉากหลังสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่ต้องบอกกล่าวเลยไม่ต้องเขียนอธิบายดูปั๊บรู้เลยการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังตามวัดต่างๆเนี่ยนะครับในระยะแรกๆเนี่ยมันจะเป็นการเขียนภาพแบนยังไม่มีมิติอะไรเลยทุกอย่างมันจะเป็นภาพแบนๆหมดความพยายามในการทำให้เกิดมิติเช่นการทำหลังคาเหลื่อมซ้อนๆกันเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเริ่มพยายามรูปนี้เริ่มเข้าสู่การมีมิตินะครับเป็นสมัยประมาณรัชกาลที่4การเขียนตอนนั้นกระดาษใหญ่ๆไม่มีนะฮะท่านผู้ชมครับกระดาษโบราณก็ทำจากกระดาษสาพื้นที่ก็จำกัดเพราะฉะนั้นต้องการเขียนภาพใหญ่ขนาดนี้ลอยต่ออยู่ที่นี่นี่คือไม้กระดานเอาไม้กระดานทั้งแผ่นมาเขียนวิวัฒนาการเนี่ยนะครับในครั้งรัชกาลที่4เนี่ยมันภาพเขียนมันยังแบนอยู่แต่ในขณะเดียวกันในสมัยรัชกาลที่4ก็มีวิวัฒนาการที่โลกมนุษย์ทั้งใบเนี่ยนะฮะเข้าสู่การปฏิวัติอุตสาหกรรมนะครับตอนสมัยอยุธยาตอนปลายการปฏิวัติอุตสาหกรรมเกิดครั้งแรกเนี่ยในฝรั่งเศสในอังกฤษแล้วจากนั้นเนี่ยก็ส่งผลกระทบออกไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแต่ว่าการสื่อสารในสมัยโบราณมันช้าผลของการปฏิวัติอุตสาหกรรมในสมัยอยุธยาตอนปลายเนี่ยมันเริ่มกระทบเข้ามาถึงประเทศไทยประมาณปลายรัชกาลที่3ต่อกับรัชกาลที่4เพราะฉะนั้นเนี่ยในปลายรัชกาลที่3เนี่ยเริ่มมีการถ่ายภาพแต่ว่าภาพในปลายรัชกาลที่3เหลือน้อยมากครับรัชกาลที่3เองก็ยังเป็นฝ่ายอนุรักษ์นิยมคือคนโบราณบอกว่าถ้าถ่ายภาพตัวเองปั๊บเหมือนจะดูดวิญญาณออกไปอยู่ในกระดาษถ่ายแล้วเดี๋ยวตายเพราะฉะนั้นสมัยนั้นรัชกาลที่3ก็อยากใครอยากถ่ายไปตัวท่านไม่ถ่าย
เราไม่มีภาพพระบรมฉายาลักษณ์ของรัชกาลที่3ที่เป็นภาพถ่ายเลยแต่พอมาถึงในสมัยรัชกาลที่4เนี่ยท่านศึกษาภาษาอังกฤษท่านเรียนภาษาอังกฤษกับบัตรหลวงปาเลกัวท่านอ่านภาษาอังกฤษออกแตกฉานเขียนดีอ่านดีท่านเข้าใจโลกเพราะฉะนั้นก็ยอมถ่ายรูปอันนี้เป็นรูปถ่ายรุ่นแรกสุดที่เรียกกันว่าดาแกก็เป็นรัชกาลที่4อันนี้เป็นครั้งแรกของกรุงรัตนโกสินทร์ที่พระมเหสีของพระมหากษัตริย์เสด็จออกให้มนุษย์ทั้งหลายได้เห็นแล้วก็ปกติด้วยพระมเหสีจะไม่เคยประทับกับเก้าอี้พระมเหสีฝ่ายในคือสุภาพสตรีทั้งหมดแต่ก่อนนั่งกับพื้นนั่งพับเพียบหมอบคลานกราบนั่งตั้งจากนั้นนะครับในครั้งกันที่4เนี่ยมีบุคคลผู้นี้นะครับชื่อนายอินบวชเนนเสร็จอายุครบ20ไม่ยอมบวชเป็นพระนะฮะแกบอกถือศีลตั้ง227ข้อเยอะไปแกถือ10ข้อเป็นเนนดีกว่าแกก็เลยเป็นเนนจนกระทั่งแก่มากแล้วก็เป็นช่างเขียนนะฮะก็เลยเรียกแกว่านายอินโขงนายอินขวบโขงนายอินโขงนี่ก็ได้รับยกย่องให้เป็นท่านขรัวนะครับเพราะว่ามีอายุสูงแล้วก็เลยเรียกกันว่าขรัวอินโขงขรัวอินโขงก็เป็นจิตรกรจิตรกรตอนนั้นก็เริ่มเห็นภาพเขียนของฝรั่งก็มีเริ่มมีการถ่ายภาพก็เป็นแรงบันดาลใจให้ขรัวอินโขงเขียนภาพ3มิตินี่คือภาพ3มิติมีใกล้เราเห็นเป็นตัวใหญ่นะครับกลางตัวย่อมลงลึกนะครับตัวเล็กนิดเดียวนะครับเป็นภาพ3มิตินะครับแล้วก็มีภาพเรียนแบบอาคารบ้านเรือนฝรั่งต่างๆนะครับแต่แม้ว่าขรัวอินโขงจะวาดเป็น3มิติเป็นฝรั่งเนี่ยนะฮะแต่ท่านผู้ชมดูต้นไม้กลุ่มนี้ต้นไม้กลุ่มนี้เนี่ยนะครับมันยังเกิดจากการเอาลากอากาศของต้นลำเจียกเนี่ยนะครับตัดให้เป็นเส้นตรงนะครับแล้วก็ทุบให้แหลกเลยแล้วก็ไปกระทุ้งน้ำสีแล้วก็มากระทุ้งกระดาษก่อนแล้วถึงจะมากระทุ้งบนรูปเราจะเห็นการกระทุ้งเนี่ยนะครับเป็นลากลำจิตเป็นจุดๆๆๆอันนี้ไม่ใช่ของผู้กันไม่ใช่ฝีผู้กันแต่เป็นการกระทุ้งกระทุ้งเนี่ยมีกระทุ้งน้ำหนักมากน้ำหนักเบาน้ำหนักน้อยมีมิติอยู่ในต้นไม้ซึ่งไม่เคยมีในจิตรกรรมไทยมาก่อนเลยจิตรกรรมไทยนี่ดูสิมันก็จะเป็นเขียนไม่เขียนเป็นใบเขียนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ลักษณะคนละลักษณะเห็นไหมฮะวิถีของการเขียนต้นไม้ของไทยกับวิถีการเขียนต้นไม้ของยุโรปเนี่ยมันเริ่มพัฒนาไปไกลมากเลยอันนี้นะครับบอกว่าแกเก่งจริงๆขรัวอินโขงอันนี้เป็นคอลเลกชันของบ้านนี้เลยนะงานขรัวอินโขงไม่รู้จะไปหาที่ไหนแล้วในโลกปัจจุบันนี้นะครับBDMS เรื่องสุขภาพเราเชี่ยวชาญขรัวอินโขงอีกครั้งหนึ่งก่อนจะไปสู่รูปต่อไปในพีเรียดรัชกาลที่4เนี่ยแม้จะมีมิติเกิดขึ้นแต่ภาพแบนคนยังไม่มีการศึกษากายวิภาคเพราะฉะนั้นร่างกายของคนก็ยังเขียนธรรมดานะครับยังไม่มีกล้ามเนื้อยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยจนกระทั่งมาถึงในสมัยรัชกาลที่6ที่7เนี่ยในภาพนี้เนี่ยเป็นภาพเขียนประมาณรัชกาลที่6ที่7เนี่ยนะครับพระเทวาพินิมิตนะฮะพระเทวาพินิมิตนี่ก็เป็นจิตรกรนะฮะซึ่งต้องบอกว่าได้รับแรงบันดาลใจจากศิลปินต่างชาติในยุโรปเราจะเห็นว่านะครับกายวิภาคของหน้าอกเนี่ยเริ่มมีกล้ามเนื้อหน้าอกเห็นมีรอยย่นที่เอวนะครับอันนี้ทั้งหมดเนี่ยก็เริ่มมีกายวิภาคแม้ว่าแขนจะยังไม่มีกล้ามเนื้ออะไรมากมายนะครับแต่ว่าก็เริ่มพัฒนาขึ้นภาพนี้เนี่ยนะครับเป็นภาพเขียนตามจารีตก็คือเรื่องของพระวิษณุหรือพระนารายณ์บรรทมศิลป์บรรทมอยู่บนพญานาคนะครับอนันตนาคราชเนี่ยพญานาคมีทั้งหมด7เสียนแผ่พังพานนะครับแล้วก็ลำตัวขดอยู่เป็นพระแท่นบรรทมตรงนี้เป็นทะเลน้ำนมหรือกระเสียนสมุทรนะครับมีนางศรีหรือนางภูเทวีนะครับ
รนนิบัติอยู่ที่นวดจริงๆก็นวดขาในภาพนี้ก็คงอยากให้มันมีอะไรมากกว่าที่จะมานั่งนวดขามุมภาพมันไม่สวยแต่ถ้ายกแขนขึ้นมาอย่างเงี้ยมันสวยงามความลงตัวสมดุลของรูปมันสวยกว่าถือแส้ซึ่งเป็นหางของจามรีสีขาวพระนารายณ์เนี่ยตามตำนานเนี่ยหลังจากโลกดับแล้วนะฮะโลกสลายไปแล้วเนี่ยในแต่ละกัปเนี่ยนะครับพระนารายณ์ก็จะกลับลงไปนอนในเกษียรสมุทรในทะเลน้ำนมหลับยาวมากเลยจนกระทั่งที่สะดือของพระนารายณ์เนี่ยจะมีดอกบัวออกมาดอกบัวนั้นพอบานออกมาปั๊บก็มีพระพรหมจุติอยู่ในนี้พระพรหมเมื่อจุติออกมานี่มีสีหน้าทำเป็นรูปเด็กๆเนี่ยจุติออกมาปั๊บพระพรหมก็สร้างโลกพระพรหมสร้างสิ่งมีชีวิตทั้งหลายนะฮะจากนั้นเนี่ยพระพรหมก็ไปเชิญเสด็จพระนารายณ์ให้ตื่นขึ้นมาบอกอ่ะตอนนี้สร้างโลกแล้วพระนารายณ์ตื่นขึ้นมาเพื่อปกปักรักษาดูแลโลกมนุษย์แล้วจากนั้นก็ไปเชิญเสด็จพระอิศวรบอกเอาเต้นรำได้แล้วพระอิศวรฟ้อนรำนี่ท่าฟ้อนรำต่างๆการเต้นของพระอิศวรเนี่ยนะครับศิวะนาตราชเนี่ยเป็นการทำให้โลกหมุนเต้นแรงเต้นร้อนแรงเต้นจังหวะเร่าร้อนโลกก็หมุนเกิดความวุ่นวายต่างๆถ้าพระอิศวรเต้นช้าโลกก็หนาวเย็นการเขียนภาพของพระเทวาพินิมิตเนี่ยก็มีอิทธิพลของตะวันตกเข้ามาผสมมากเลยนะครับแต่ขณะเดียวกันก็ยังมีจารีตของไทยอยู่พระเทวาพินิมิตรูปนี้สวยมากและขณะเดียวกันก็เป็นบุคคลคนเดียวกันแต่ว่าพิเรียดกะเลดมาอีกนิดนึงอันนี้เป็นรัชกาลที่7ก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครองเล็กน้อยนะครับก็เป็นเขียนเลยว่าภาพสงกรานต์กรมวังนอกตั้งแต่สุโขทัยอยุธยารัตนโกสินทร์ถึงรัชกาลที่7 2475พระมหากษัตริย์เนี่ยอยู่ในฐานะที่เป็นองค์อุปถัมภ์ศิลปินทุกคนศิลปินทุกคนจะอยู่ภายใต้พระอุปถัมภ์ของพระมหากษัตริย์เพราะศิลปินตัวเขาเองเนี่ยสมัยโบราณเนี่ยมันไม่ได้สร้างงานขายได้ศิลปินไม่ได้มีฐานะมั่งคั่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในสมัยก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครองเราพูดได้เต็มปากเลยว่าศิลปินทุกคนสร้างงานภายใต้สถาบันพระมหากษัตริย์นะครับหลังจาก2475แล้วนะครับพระมหากษัตริย์ลดบทบาทในการเป็นผู้อุปถัมภ์ศิลปินเพราะฉะนั้นภาคเอกชนก็เริ่มเข้ามาเช่นภาครัฐก็จะเป็นรัฐบาลก็จัดให้มีการประกวดนะฮะศิลปกรรมแห่งชาติในขณะนี้กันหลังจากนั้นต่อมานะครับก็จะมีธนาคารออมสินนะครับธนาคารกสิกรไทยจัดศิลปกรรมลวงข้าวธนาคารกรุงเทพนะครับจัดศิลปกรรมบัวหลวงธนาคารกรุงไทยก็จัดกันหลายต่อหลายธนาคารมากมายนะครับก็เป็นองค์อุปถัมภ์ศิลปินนะครับภาพนี้เป็นภาพนางสงกรานต์มีธงตีมะโรงนะครับแล้วก็นางสงกรานต์นอนหลับบรรทมหลับตานะครับมาบนหลังช้างแล้วก็นางทั้งหลายธิดาทั้งหลายของพระพรหมก็เหาะลงมาผ่านแว่นฟ้าสองชั้นนี้ก็เอาไว้ใส่เศียรของพระพรหมนะฮะเพราะฉะนั้นภาพนี้มีมิติเยอะขึ้นอีกจะเห็นว่าเป็นฝรั่งมากขึ้นท้องฟ้าไม่ใช่งานศิลปกรรมไทยอีกต่อไปแล้วท้องฟ้าแบบนี้นี่เกือบจะเป็นแอบสแตรกต์หลุดไปเลยไม่สนแล้วอันนี้พัฒนาไปไกลมากแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้คุณพิริยะก็มาแล้วนะฮะท่านผู้ชมครับก็ขออนุญาตกราบเรียนเชิญคุณพิริยะมาต่อกันเลยครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับก็คุณพิริยะเนี่ยนะครับนอกจากจะเป็นเจ้าของแกลเลอรี่แล้วเนี่ยคุณพิริยะก็ทำออคชั่นจริงๆเมืองไทยมีตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6แล้วนะครับการประมูลเนี่ยแต่ว่าเหมือนกับทำเลิกมามันทำเป็นครั้งเป็นคราวแต่ที่ทำต่อเนื่องกันมาเราน่าจะเป็นเจ้าแรกที่ทำได้ยาวนานที่สุดครับคุณพิยาเนี่ยใครที่สนใจงานศิลปกรรมแบบนี้นี่ไม่ได้แค่งานเก่านะนี่งานนี้ก็เข้ามาดูที่ไหนดีเราสามารถดูได้ทางเว็บไซต์ theartauctioncenter.com หรือว่า Facebook Instagram แล้วก็ TikTok ก็ท่านผู้ชมไปเซิร์ชดูนะครับใน Instagram ใน Facebook ในออนไลน์ทุกอย่างออนไลน์ทุกอย่าง The Art Auction Center ก็จะมี 2-3 เดือนก็มีที 2-3 เดือนก็มีที 2-3 เดือนก็มีทีแต่ละครั้งก็จะมีธีมที่แตกต่างกันไปสนุกสนานนะครับสนุกสนานจริงๆแล้วก็แต่ละครั้งก็เบรกอีเวนต์ขึ้นไปเรื่อยๆนะเราเบรกเรคคอร์ดตลอดครั้งสุดท้ายนี่มันไม่นานนี่มันเยอะเท่าสุดเท่าไหร่นะตอนนั้นเ
ก็ถ้าเกิดภาพวาดที่มีการประมูลในประเทศไทยทั้งหมดนะครับในประวัติศาสตร์ประมูลมาเนี่ยชิ้นที่เราก็เบรกได้คอร์ตลอดแต่ล่าสุดเราเบรกขึ้นไปที่ชิ้นละประมาณ26เกือบ26ล้านบาทเกือบ27ครับครับประมาณ26ล้านบาท26ล้านต่อชิ้นชิ้นเดียวครับถึงได้บอกตั้งแต่ต้นแล้วครับท่านผู้ชมครับว่ารูปเขียนเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราไม่ได้เก็บเพื่อสวยงามประดับบ้านอย่างเดียวแต่ว่าเราเก็บเป็นการลงทุนก็คือ investment ได้ด้วยนะครับเอามาดูทางนี้โอ้โหอันนี้อันนี้จัดมณิตครับมณิตผู้อารีคู่กันเลยครับเป็นชิ้นใหญ่สุดในชีวิตของอาจารย์มานิดเพราะว่าตอนนั้นคอมมิชชั่นโดยโรงแรมให้สร้างชิ้นใหญ่ก็เลยเป็นชิ้นใหญ่แล้วพวกนี้ใครพวกนี้เป็นพอร์เทรตของสาวงามเมื่อสัก60ปีที่แล้วพวกนี้รูปพวกนี้อายุประมาณ60ปีอย่างน้อยทุกรูปประมาณปี2500โอ้สวยงามมากเลยอาจารย์จักรพันธ์อันนี้ก็เป็นพระพุทธรูปฝีมืออาจารย์จักรพันธ์โอ้โหใหญ่ที่สุดแล้วนะเนี่ยด้านหลังก็เป็นสไตล์ที่อาจารย์จักรพันธ์ไซส์พระประธานเลยนะเนี่ยที่ทำถวายวัดเนี่ยครับข้างหลังเป็นฉากก็เนี่ยครับเป็นฝีมืออาจารย์จักรพันธ์หมดเซตนี้ช่างของอาจารย์จักรพันธ์หุ่นก็บอกฝีมืออาจารย์จักรพันธ์ทำเองนะครับเห็นหน้าเหมือนหน้าอาจารย์จักรพันธ์ 100% ตัวนางเนี่ยตอนนั้นงานปักประดับอะไรต่างๆเนี่ยก็ทีมงานของอาจารย์กระแหนรักเองปักเองเลื่อมเองอะไรเองทั้งหมดเลยจริงๆพัดด้ามจิ้วเนี่ยอาจารย์จักรพันธ์เคยเขียนถวายสมเด็จพระพันปีหลวงนะครับระยะแรกที่โปรดที่จะมีพัดเนี่ยนะฮะก็เขียนถวายสมเด็จพระพันปีหลวงแล้วตอนหลังเนี่ยงานอาจารย์ก็เยอะเวลาต้องพระราชประสงค์ด่วนก็จะเขียนช้านะฮะก็อาจารย์จักรพันธ์ก็เลยถวายแนะนำให้ศิลปินท่านอื่นเนี่ยเข้ามาช่วยงานด้วยก็จะมีศิลปินท่านอื่นเข้ามาช่วยเขียนพัดถวายนะครับอันนี้ท่านผู้ชมครับก็มาชมคอลเลกชันของสะสมของคุณพริยะนะครับท่านผู้ชมครับก็งานชิ้นนี้ก็เป็นหนึ่งในชิ้นที่จะไปเป็นอาหารให้เราทานอันนี้เป็นงานอะไรครับของใครเอ่ยอันนี้เป็นงานของอาจารย์ประเทืองเอมเจริญครับเป็นงานที่อาจารย์ประเทืองเนี่ยได้แรงบันดาลใจจากการที่ไปเพ่งมองดวงอาทิตย์ก็เลยเกิดภาพขนาดใหญ่มากๆชิ้นนี้ขึ้นมาชื่อว่าภาพในน้ำมีปลาในนามีข้าวครับภาพนี้สร้างสรรค์ในประมาณราวปีพ.ศ. 2521นะครับก็ซึ่งประมาณสัก40กว่าปีที่แล้ว40กว่าปีโอ้โหทันสมัยมากครับเป็นภาพที่ใหญ่ที่สุดของอาจารย์ประเทืองน่าจะใหญ่ที่สุดชิ้นนี้ยาวๆเกือบ9เมตรเกือบ9เมตรนะครับท่านผู้ชมครับก็เดี๋ยวเรารอดูตอนรับประทานอาหารว่าจะตื่นเต้นยังไงนะครับElite Health Plus D Health Plus และเหมาจ่ายเอ็กซ์ตร้าจากเมืองไทยประกันชีวิตหลังจากที่เราชมงานศิลปะที่บ้านคุณพิมาเราก็จะมารับประทานเชฟเทเบิลเชฟเทเบิลที่นี่ไม่ใช่เชฟเทเบิลแบบปกติแต่เป็นเชฟเทเบิลนะครับซึ่งเชฟเนี่ยดีไซน์อาหารกับเครื่องปรุงอินกรีเดียนต่างๆเนี่ยจากงานศิลปะของคุณพิส่วนจะเป็นชิ้นไหนเนี่ยเดี๋ยวต้องให้คุณพิเล่าแล้วก็ที่ตื่นเต้นอีกอันนึงก็คือจานนี้เนี่ยอายุ300ล้าน300ล้านปีไม่ใช่300ปีนะ300ล้านปีเป็นฟอสซิลอะไรคะเนี่ยฟอสซิลปลาหมึกเป็นบรรพบุรุษของปลาหมึกในปัจจุบันฟอสซิลบรรพบุรุษของปลาหมึกครับได้มาจากทะเลทรายซาฮาราจาน300ล้านปีคือเห็นจานก็ยอมแพ้แล้วนะครับเชฟของเราวันนี้เนี่ยนะครับเป็นคุณหมอนะครับเป็นนายแพทย์ท้าวความก็คือภรรยาผมเนี่ยครับเขาไปเรียนกอดองเบลมาแล้วก็ได้รู้จักกับคุณหมอไปแล้วคราวนี้ก็เลยคุยกันว่าชอบทำอาหารเหมือนกันก็เลยพาคุณหมอมาแล้วก็ให้ชมงานศิลปะบางชิ้นแล้วให้ลองนำแรงบันดาลใจจากงานศิลปะเหล่านั้นเนี่ยมาสร้างครีเอทเป็นเมนูใหม่ดูสิว่ามันจะออกมาหน้าตาเป็นอย่างไรครับวันนี้ผมก็ยังไม่เคยเห็นเหมือนกันเรามาดูใหม่เราเห็นพร้อมกันเลยเห็นพร้อมกันเลยแต่คุณพี่จะทราบแต่ผมจะรู้ว่ามันเป็นงานจากอะไรโอเคครับครับอย่างยกตัวอย่างงานชิ้นแรกเนี่ยคุณหมอเนี่ยได้ไปดูงานของศิลปิน
สมัยใหม่ที่มีชื่อเสียงที่สุดท่านหนึ่งของประเทศไทยชื่อว่าอาจารย์มนเทียนบุญมาครับซึ่งอาจารย์มนเทียนเนี่ยเขาได้ไปหลังจากที่จบจากฝรั่งเศสเนี่ยเขาก็เป็นคนแรกที่บุกเบิกงานสไตล์คอนเทมโพรารีก็คืองานสมัยใหม่ซึ่งเขาเนี่ยมองว่ากรอบของจินตนาการเนี่ยก็คือแคนวาสแล้วก็ผู้กันเขาบอกต่อไปเนี้ยเขาจะไม่สร้างสรรค์งานด้วยแคนวาสแล้วก็ผู้กันละเขาจะสร้างสรรค์งานด้วยวัสดุอย่างอื่นนะครับแล้วตอนนั้นอาจารย์มนเทียนเนี่ยได้ไปประจำเป็นอาจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ใช่เขาก็ได้เห็นเจดีย์ซึ่งมันอยู่ในซอกตึกมันถูกอารยธรรมสมัยใหม่เนี่ยลุกลามมันบีบเอาไว้มันอึดอัดอาจารย์มนเทียนเนี่ยก็ชอบไอเดียของเจดีย์ต่างๆโบราณนั้นมากก็เลยนำวัสดุมาสร้างสรรค์ในรูปแบบเหมือนอิฐนะครับก่อขึ้นมาในเป็นรูปเจดีย์ต่างๆชิ้นนี้เป็นชิ้นที่อาจารย์มนเทียนบุญมาเนี่ยได้แรงบันดาลใจจากอโรคยสารในวัฒนธรรมขอมนะครับโดยการสร้างสถูปหน้าตาเหมือนปราสาทขอมขึ้นมาเพราะว่าไอเดียของอโรคยสารเนี่ยก็คือการที่เราเยียวยาทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจในเวลาเดียวกันผลงานสถูปชิ้นนี้อาจารย์เนี่ยได้ใช้ผงดินนะครับเอามาฉาบลงบนแผ่นไม้แล้วก็ติดเรียงกันขึ้นมาให้ไปอยู่ในรูปร่างของสถูปแล้วก็มีประตูเพราะว่าอาจารย์มนเทียนเนี่ยกำลังศึกษาเรื่องพื้นที่ภายในเพราะหลังจากชุดนี้เป็นต้นมางานอาจารย์มนเทียนจะทะลุออกมาเป็น3มิติละแล้วคนที่ชมผลงานอาจารย์มนเทียนเนี่ยสามารถจะเดินเข้าไปข้างในและสามารถจะสัมผัสนอกเหนือจากภาพที่เห็นด้วยตาแล้วเนี่ยยังได้กลิ่นของสมุนไพรยังได้ฟังเสียงสวดอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นงานจำบนเทียนเนี่ยจึงสร้างเพื่อที่จะให้กระทบโสตประสาททุกๆทางของผู้ชมได้และน่าเสียดายที่อาจารย์บนเทียนเนี่ยเสียชีวิตเร็วก็เลยเราก็เลยไม่ได้เห็นงานของอาจารย์บนเทียนออกมามากมายพอเราเล่าเรื่องอโรคยศาสตร์ปุ๊บเนี่ยก็ลองให้ทางเชฟเนี่ยลองพัฒนาเมนูขึ้นมาก็ไปพัฒนาขึ้นมาหมอเรียกแต่คุณหมอไปคุณหมอชื่อจริงนายแพทย์ภัทรพงษ์บุญยาเกื้อกูลครับหมอรักษาอะไรเป็นอายุรแพทย์ครับผมคราวนี้เข้าแรงบันดาลใจละฮะบอกฮะด้วยอาจารย์แกเป็นคนชอบสมุนไพรอยู่ในถูกใช่ไหมครับเราเลยเรียนแบบหลายๆอย่างเข้ามาหมอจะทานถึงก้อนอิฐของอาจารย์มนเทียนอาจารย์มนเทียนเนี่ยเขาสร้างงานขึ้นมาเป็นเหมือนรูปร่างของก้อนอิฐเอามาซ้อนกันเป็นเจดีย์ในนี้มันมีเหมือนกับตัวแทนของสมุนไพรใช่ไหมสีต่างๆที่อยู่ข้างในถ้วยคริสตัลอันเนี้ยนะครับหมอให้ทานอันไหนก่อนมันแต่ละอันไส้ไม่เหมือนกันเริ่มจากเจลมิ้นท์อะไรครับข้างบนข้างบนสุดใช่ครับจะมีความเปรี้ยวนิดๆเพื่อเปิดต่อมลิ้นข้างในเปิดต่อมลิ้นด้วยความเปรี้ยวนิดๆแค่นี้ก็เปิดแล้วฮะน้ำลายเต็มปากแล้วนะครับอร่อยเลยมันเป็นมิ้นท์เปรี้ยวนิดนึงนะแล้วก็กรอบข้างนอกแล้วก็คำต่อๆไปก็จะเป็นพวกสีม่วงนี่คือเลดไวน์ขิงครับผมสีเขียวนี่คือเป็นอะโวคาโดครับแล้วก็อันนี้เป็นสามเกลือครับเดี๋ยวพี่จะกินสามเกลือก่อนเพราะชอบอันนี้เหมือนทานโฟมที่เบาแล้วก็ละลายในปากอาจารย์จะสังเกตดูมันมีกระทงอยู่อันหนึ่งที่มันว่างเปล่าอันนี้เนี่ยคือคอนเซปที่เล่าให้เชฟไปฟังก็คืออาจารย์มนเทียนเนี่ยเขาเอาคอนเซปต์อโรคยศาสตร์ในการรักษาโรคเนี่ยเพราะว่าแรงผลักดันเขาเกิดจากที่ภรรยาของอาจารย์เนี่ยป่วยเป็นโรคมะเร็งเขาก็พยายามจะรักษาด้วยวิธีการสมัยใหม่ก็ไม่หายก็เลยไปใช้วิธีการแบบโบราณแบบtraditional ยาแผนโบราณรวมถึงการสวดมนต์นู่นนี่นั่นก็ไม่หายนี่คืออินสปิเรชันของอโรคยศาสตร์แต่ในที่สุดภรรยาหายภรรยาเขาก็เสียชีวิตอยู่ดีก็เลยโบก็คือทั้งปวงเนี่ยในที่สุดก็คือว่างเปล่าในที่สุดมันก็ไม่ได้ช่วยอาจารย์มนเทียนจริงๆและความทราจิดี้ถัดจากนั้นอีกก็คือถัดจากนั้นไม่อีกกี่ปีอาจารย์มนเทียนก็ป่วยด้วยโรคมะเร็งเช่นเดียวกันเพราะเขาเนี่ยไปคุกคีอยู่กับผงสมุนไพรพวกนี้สูดดมเข้าไปมากมายจนเขาเป็นมะเร็งปอดแล้วก็ตายตามกันไปตายตามกันไปครับอันนี้ก็จะเป็นจานที่แรกเป็นแอปเปิลไทเซอร์ต่อไปก็เป็นจานที่2นะฮะคุณพี่ก็จะเล่าให้ฟังละอ่ะคือจริงๆจานที่2เนี่ยผมไม่ได้เล่าอะไรให้ทางทีมเชฟฟังแต่ว่าคุณหมอได้มาเห็นภาพที่อยู่ด้านหลังเนี่ยครับเป็นภาพศิลปินฝีมือของศิลปินที่ชื่อว่าคุณเนียมมวัคนองเนียมคุณเนียมเนี่ยภาพที่เห็นเนี่ยเป็นภาพเหมือนวานลอยละล่องอยู่บนฟ้าแล้วก็มาเยี่ยมเยียนเราที่ช่องหน้าต่างคุณหมอก็เลยมองว่าภาพแนวเหนือจริงแนวเซเรียลเนี่ยจะทำมาเป็นอาหารยังไงหมอก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเขาจะเอาทะเลเนี่ยเอามาอยู่บนฟ้าให้เราทานนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าทะเลบนฟ้าเป็นยังไงอาจจะต้องใ
ให้ทางคุณหมอเล่าคุณหมอเล่าเลยอันนี้ตอนที่มาเห็นภาพด้วยความเป็นแนวเซอร์เรียลเขาไม่ค่อยมีความสมจริงเลยในเมนูนี้ครับเลยมีไอเดียที่ว่าเราจะลองเอาเครื่องคอนเซนเทรตออกซิเจนมาเล่นกับอาหารทะเลครับมันเป็นการให้ออกซิเจนของอาหารทำให้ตัวอาหารเนี่ยเปลี่ยนจากของทะเลครับเป็นเหมือนโฟมเหมือนกินเมฆแล้วข้างบนนี่ล่ะให้เป็นปะการังเป็นตัวแทนของท้องพื้นน้ำครับจะได้ให้นึกถึงได้ว่าเรายังอยู่ในน้ำอยู่นะหรือยังเห็นภาพอยู่ในน้ำเหมือนดั่งฝันเลยครับใช่โอ้มันเป็นโฟมจริงๆนะท่านผู้ชมครับตักเข้าไปเนี่ยเป็นโฟมจริงๆปูปลากุ้งหอยจริงๆเลยมันอร่อยมากเลยอ่ะได้กลิ่นปูแล้วก็ได้กลิ่นมีคาวของหอยนิดๆอันนี้ก็อร่อยมากเลยคุณหมอฮะเมนูนี้ครับผมก็เล่าเรื่องชีวิตของอาจารย์เฟื้อหริพิทักษ์ให้กับคุณหมอฟังว่าอาจารย์เฟื้อเราเนี่ยถ้าพูดถึงครูใหญ่แห่งวงการศิลปะสมัยใหม่ของประเทศไทยเนี่ยก็คืออาจารย์เฟื้อครับผมชีวิตของอาจารย์เฟื้อเนี่ยคล้ายละครก็คือเกิดมาก็มีความยากลำบากพ่อกำพร้าพ่อแม่อยู่กับยายเสียตอนนั้นก็ไปเรียนศิลปะกับอาจารย์ศิลป์พีระศรีก็พบรักกับหญิงสูงศักดิ์ก็ปรากฏรักกันก็ถูกกีดกันต่างๆนานาแต่ในสุดก็รักกันได้นะครับแล้วก็มีลูกเมนูคอสนี้ก็แรงบันดาลใจจากอาจารย์เฟื้อหริพิทักษ์ครับคืออาจารย์เฟื้อเนี่ยได้ไปเรียนที่อินเดียนะครับได้ไปเรียนที่สันตินิเกตันแต่ระหว่างนั้นก็ไม่ได้เรียนเพราะว่าติดคุกเพราะว่าเกิดสงครามโลกครั้งที่2ตอนนั้นไทยเนี่ยอยู่ฝั่งเดียวกับญี่ปุ่นนะครับที่อินเดียเนี่ยอยู่ฝั่งเดียวกับอังกฤษคนไทยในอินเดียก็เลยถูกจับเป็นเชลยศึกไปติดคุกอยู่นั่นประมาณเกือบ5ปีแต่ว่าที่นั่นน่ะก็ได้ก่อนที่จะตัดติดคุกอ่ะก็ได้เรียนอยู่หน่อยนึงก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับกิจกรรมฝาผนังของอินเดียวิธีการอนุรักษ์ต่างๆพออาจารย์เฟื้อกลับมาเมืองไทยเนี่ยจึงเอาไอเดียการอนุรักษ์กิจกรรมฝาผนังนะครับของอินเดียเนี่ยมาอนุรักษ์กิจกรรมฝาผนังของบ้านเรานะครับทั่วไปหมดรวมถึงที่ที่สร้างชื่อเสียงอาจารย์เฟื้อมากที่สุดก็คือผลงานชิ้นนี้ที่อาจารย์เฟื้อเนี่ยไปอนุรักษ์กิจกรรมฝาผนังของหอไตรวัดระฆังตอนนั้นหอไตรวัดระฆังเนี่ยเป็นที่เก็บศพรอเผาการจะถูกรื้อทิ้งไปแล้วแต่อาจารย์เฟื้อไปสำรวจพบลายต่างๆเหล่านี้อยู่ในไม้ที่กำลังจะถูกเผาทิ้งอาจารย์เฟื้อบอกลายต่างๆเหล่านี้สุขสร้างสรรค์โดยศิลปินในสมัยรัชกาลที่2กับที่3ชื่อว่าอาจารย์นาคถ้าเกิดเผาทิ้งไปเนี่ยไม่ได้เพราะว่าอาจารย์นาคเนี่ยถือว่าเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญในการวาดรามเกียรติ์ที่สุดดูภาพรามเกียรติ์ของเขาจะมีความเคลื่อนไหวฝีมือของพระอาจารย์นาคเนี่ยอย่างที่คุณพี่พูดก็คือเป็นรามเกียรติ์ที่พริ้วไหวและภาพ2ตัวคู่กันเนี่ยเราเรียกว่าภาพจับอันนี้คือจับ2จับ2จับ3นี่การจับเนี่ยมันลงตัวหมดทุกอย่างเลยเพราะฉะนั้นmasterpiece จริงๆตัวต้นแบบของอาจารย์เขาเป็นคนสู้ชีวิตมากครับในอันเนี้ยแล้วก็ไปอยู่ที่อินเดียมาเมนูนี้เลยย้ายเครื่องเทศเข้าไปสู่เป็นค็อกเทลใส่เครื่องเทศมากกว่า17ชนิดครับแต่ด้วยความที่แกมีความทั้งโอสคูลแล้วก็นิวเราเลยเปลี่ยนอีกแบบนึงคือให้กินแบบสไตล์ค็อกเทลเต็มตัวมีคำว่าโฟมด้วยแล้วก็รักสุขภาพด้วยอะเมนูนี้มันบำรุงร่างกายไปด้วยแล้วก็อาร์เวนิงก็คือขนมปังข้างบนนั้นไม่เรียกว่าขนมปังแต่ทำมาจากผักเคลทั้งหมดเลยนะครับแล้วจะกินยังไงคุณหมอต้องสอนก่อนอันนี้ใช้ขนมปังครับค่อยๆจิ้มลงไปก่อนกินเอาขนมปังจิ้มลงไปแล้วก็ที่เป็นสุดเลยเนาะเพราะว่าข้างล่างท่านผู้ชมครับมันมีเป็นสีน้ำตาลอยู่จิ้มจนทะลักขึ้นมาเนี่ยแล้วก็เอาขนมปังกัดเข้าปากครับกัดครั้งแรกครับผมแล้วค่อยดื่มตามเข้าไปด้วยครับแล้วก็ดื่มตามเข้าไปอร่อยที่สุดอันนี้อร่อยมากเลยคือมันเหมือนกับเราทานขนมปังขิงของอังกฤษในซุปเนี้ยก็จะมีลักษณะนั้นอ่ะแล้วก็ตัวไข่ขาวใช่ไหมฮะใช่ครับไข่ขาวหมอตีจนมันเหนียวดีอ่ะนะครับอร่อยมากหมอฮะต้องให้ดาวค้างฟ้าจริงๆเมนูต่อไปนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวตื่นตาตื่นใจมาอีกแล้วมาแล้วอันนี้นะครับกระดาษหนังสือพิมพ์มาเลยจากนั้นมาช้อนช้อนสังกะสีเคลือบอันนี้ตื่นเต้นมากเลยนะครับเป็นซุปนะครับแล้วก็จอกแหนอะไรก็ไม่รู้ของคุณหมอนะฮะกระจายเต็มถ้วยแล้วชิ้นนี้ต้องมีอะไรพาคุณหมอเนี่ยไปดูงาน abstract expressionist ของจ่างแซ่ตั้ง okay. นะครับจ่างแซ่ตั้งเนี่ยก็เล่าประวัติชีวิตของจ่างให้ฟังโดยสังเขปว่าจ่างแซ่ตั้งเนี่ยเป็นลูกจีนลูกจีนแท้เกิดในจริงๆเกิดในสลัมเลยแหละแถวสะพานพุทธนะครับแล้วก็ไม่ได้มีการศึกษาอะไรเลยอันนี้คือรูปเขียนของ
คือในยุคที่จ่างแซ่ตั้งเริ่มสร้างสรรค์งานศิลปะเนี่ยเขาใช้วิธีการภูพักรักจำไปดูศิลปินซึ่งมันมีอาชีพหนึ่งในยุคนั้นจริงๆเขาเรียกว่าการวาดภาพด้วยสีผงถ่านนะครับถามว่าทำไมคือในยุคนั้นเนี่ยมันจะมีเหมือนกับรูปติดบัตรขนาดเล็กร้านอัดรูปให้มันขยายใหญ่เนี่ยมันไม่มีหรือถ้ามีมันก็จะแพงมากวิธีการที่เราอยากจะได้รูปขนาดใหญ่เนี่ยไปแขวนเพื่อจะคิดถึงบรรพบุรุษหรือว่าวางไว้หน้างานศพอะไรต่างเนี่ยให้มันอยู่ในไซส์เนี่ยคนจะใช้วิธีการวาดเอาโดยที่ไปจ้างศิลปินวาดด้วยผงถ่านจากภาพถ่ายเล็กๆเนี่ยขยายขึ้นมาเป็นภาพใหญ่ใหญ่เบิ่มใหญ่แล้วก็เอาภาพพวกนี้ไปใช้นะครับคนที่จะวาดแบบนี้ได้มันต้องตาดีมากเพราะต้องเพ่งรูปเล็กๆจิ๋วๆที่เป็นรูปติดบัตรเนี่ยให้ขยายขึ้นมาได้แล้วต้องวาดให้เหมือนมีชีวิตชีวาจ้างไปฝึกวิธีการวาดแบบนี้จนมีความสามารถแล้วก็เปิดแผงรับวาดภาพแบบนี้ที่แถวๆสะพานพุทธแล้วก็วาดแบบนี้เป็นอาชีพจนวันดีคืนดีในที่สุดจ้างก็รู้สึกว่าการทำแบบนี้มันก็เป็นการรับจ้างวาดภาพมันไม่ใช่การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะจริงๆขึ้นมาจางก็เลยเลิกวาดเลิกรับจ้างแบบนี้ไปวาดภาพในสไตล์ที่ตัวเองอยากทำเป็นแนวอีก expressionist ที่เห็นด้านหลังสิ่งที่เห็นเนี่ยจริงๆมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งของการสร้างสรรค์งานศิลปะของจาง มันคือสเต็ปของการเขาเรียกว่าการการเจริญธรรมของจางการที่จ่ายจะวาดรูปแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยเขาไม่ใช่อยู่ดีๆเอาแคนวาสมากางแล้วก็วาดนะครับวิธีการของเขาเนี่ยคือเขาจะเอาจริงจ่าไม่มีเงินซื้อแคนวาสหรอกเพราะจ่าไม่ได้มีอาชีพที่ร่ำรวยอะไรก็จะใช้ผ้าดิบนะครับส่วนสีที่ใช้เนี่ยก็จะไม่ใช่ใช้สีน้ำมันเพราะว่าไม่มีเงินซื้อก็จะใช้สีทาเรือซึ่งสีทาเรือเนี่ยเวลาเปิดกระป๋องมันมาเป็นกระป๋องเปิดปุ๊บถ้าเกิดโดนอากาศมันจะข้นเร็วมากเพราะเขาต้องคอยกวนให้มันไม่ข้นระหว่างที่เขากวนเนี่ยเขาก็เดินรอบคือผ้าใบเปล่าเนี่ยเพื่อที่จะไม่ให้สีมันติดตัวนะครับแล้วก็เป็นการคล้ายๆว่าเดินจงกรมรอบๆภาพเนี่ยเดินรอบๆแล้วก็เล็งว่าจะปาดยังไงเล็งก่อนอันนี้เขียนนี่คือไม่ได้พลาดในตั้งใจจนถึงจุดที่ถือว่าที่เราเรียกว่าเอกทัตตภาวะก็คือจุดที่เราไม่รู้สึกถึงพื้นที่ยืนอยู่ไม่รู้สึกถึงเสียงนกเสียงกาอะไรต่างๆเนี่ยจางก็จะกระโจนเข้าไปหาภาพแล้วก็จะตวัดละเลงด้วยผู้กันด้วยแปรงด้วยตัวด้วยมือจนเกิดเป็นผลงานศิลปะแบบนี้นะครับแบบมือรูดออกมาเลยแล้วจางก็หมดสติไปตอนที่เจอภาพนี้ครั้งแรกเป็นศิลปินที่ไม่เข้าใจอาจารย์ท่านนี้มากที่สุดคนนึงเลยครับเพราะว่าแกยอมละทิ้งหลายอย่างไปได้เพื่องานศิลปะชิ้นงานของแกแล้วก็งานชิ้นแกผมดูไม่รู้เรื่องเป็นคนแรกที่ดูอะไรก็ไม่ออกเลยครับเลยทำให้รู้สึกว่าชิ้นอาหารที่จะออกมารอบนี้ยากมากๆครับเพราะการเสิร์ฟอาหารเรามัวแต่ว่าอยากให้สวยๆงามแต่ว่าการที่จะเข้าใจมันจริงๆของจานนี้มันยากมากและอาจารย์เป็นคนที่ทำงานออกมาค่อนข้างดีมากๆและเก่งมากๆอะครับเลยกลับไปที่ความเป็นจีนของแกแต่รอบให้มันดูงานดูเละๆดูอะไรหลายๆอย่างดูไม่น่ากินเลยครับแต่จริงๆพอได้ทานเดี๋ยวจะได้รู้ว่ามีอะไรบ้างในนั้นครับอันนี้อร่อยจริงๆอันนี้ซุปอร่อยมากซุปอร่อยมากท่านผู้ชมครับแล้วก็ทานร้อนๆเนี่ยนะชื่นใจเลยอะนะฮะอ่ะเดี๋ยวคอร์สต่อไปชิ้นเนี้ยไปเล่าประวัติของอาจารย์ศิลป์พิยศรีให้หมอฟังว่าอาจารย์ศิลป์เนี่ยเป็นชาวอิตาลีจากเมืองฟลอเรนซ์มารับราชการในเมืองไทยเขาอยู่เมืองไทยแล้วอาจารย์ศิลป์อย่างที่ทราบเป็นบิดาแห่งวงการศิลปะสมัยใหม่ของบ้านเราเพราะว่าอาจารย์ศิลป์เนี่ยต่อให้ตัวเขาเนี่ยจะเป็นฝรั่งอิตาเลียนแต่จิตใจเขาภายในทั้งหมดเนี่ยมันเหมือนได้กลายเป็นไทยไปหมดแล้วคือชิ้นนี้เนี่ยอาจารย์ศิลป์พีระศรีมีอยู่ช่วงนึงเนี่ยครับอาจารย์ศิลป์มารับราชการในเมืองไทยเป็นระยะเวลาหลายสิบปีตั้งแต่ตอนที่มารับราชการในเมืองไทยเมื่อ100ปีที่แล้วตอนนั้นอาจารย์ศิลป์ได้ค่าจ้างเป็นเงินเดือนเนี่ยประมาณ800บาทต่อเดือนแต่พอเวลาผ่านไปหลายสิบปีเนี่ยอาจารย์ศิลป์เนี่ยเงินเดือนไม่ขึ้นเลยนะครับก็ได้อยู่ประมาณใกล้เคียงเดิมคราวนี้ค่าใช้จ่ายค่าครองชีพในเมืองไทยเนี่ยมันก็สูงขึ้นมากๆจนถึงจุดนึงเนี่ยอาจารย์ศิลป์ต้องขายรถขายบ้านขายต่างๆขี่จักรยานมาทำงานจนไม่ไหวแล้วเนี่ยอาจารย์ศิลป์ต้องลากลับไปอยู่อิตาลีอยู่ช่วงหนึ่งนี่คือช่วงที่อาจารย์ศิลป์เนี่ยอยู่เมืองไทยไม่ได้ด้วยค่าใช้จ่ายต่างๆเนี่ยลากลับไปอยู่อิตาลีแต่ในระหว่างที่อาจารย์ศิลป์อยู่อิตาลีเนี่ยอาจารย์ศิลป์ได้เขียนจดหมายกลับมาหาลูกศิษย์นะครับโดยที่จดหมายฉบับนี้เนี่ยเขียนให้กับอาจารย์เขียนยิ้มสิริเป็นศิลปินมือขวาของอาจารย์ศิลป์ที่ช่วยเหลืออาจารย์ศิลป์มาตลอดเขียนกลับมาแล้วเนื้อความในจดหมายเนี่ยเป็นเนื้อความที่ค่อนข้างซาบซึ้งมากๆเพราะอาจารย์ศิลป์เล่าว่าสภาพการในอิตาลีเขารู้สึกว่าอาจารย์ศิลป์เนี่ยรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่ใช่คนอิตาลีต่อไปเขามองว่าประเทศอิตาลีเนี่ยไม่ใช่บ้านเขาอีกต่อไปเขารู้สึกว่าบ้านเขาที่แท้จริงเนี่ยมันคือเมืองไทยเขาบอกตัวเขาเนี่ยถึงจะมีเป็นฝรั่งเป็นชาวอิตาลีแต่เลือดเนื้อจิตใจทั้งหมดเนี่ยเขาเป็นคนไทยไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นจดหมายที่เขาคิดถึงเมืองไทยคิดถึง
ที่ที่เขาคิดว่ามันคือบ้านและอยากจะกลับมาเมืองไทยและในที่สุดเนี่ยรัฐบาลไทยก็อนุมัติเพิ่มเงินเดือนให้จันศิลป์จนจันศิลป์เนี่ยสามารถจะกลับมารับราชการในเมืองไทยแล้วก็สร้างสรรค์เปิดมหาวิทยาลัยศิลปากรและจัดอย่างอื่นอีกมากมายจนประสบความสำเร็จอย่างที่เราทราบกันทุกวันนี้นี่เป็นช่วงที่จันศิลป์ลำบากแล้วไปอยู่อิตาลีครับจริงๆก็ต้องกราบอาจารย์ศิลป์นะครับท่านผู้ชมครับถ้าไม่มีอาจารย์ศิลป์พีระศรีก็ไม่มีผมเหมือนกันเพราะว่าผมก็อยู่จบจากมหาวิทยาลัยศิลปากรซึ่งก่อตั้งหนึ่งในผู้ก่อตั้งก็คืออาจารย์ศิลป์พีระศรีถ้าหากไม่มีท่านก็คงไม่มีคณะจิตรกรรมไม่มีคณะมรรณศิลป์ไม่มีคณะโบราณคดีไม่มีคณะสถาปัตย์ในขณะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็คงไม่มีผมในวันนี้ด้วยเหมือนกันอันนี้เป็นอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเพราะว่าชิ้นเนี้ยผมได้มาจากรถซาเล้งนะครับรถซาเล้งเนี่ยเมื่อเรามาดูดีๆเนี่ยมันมีความน่าสนใจแล้วพอมาเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยถึงค้นพบว่าจริงๆแล้วที่เห็นเป็นลายเส้นต่างๆเหล่านี้มันไม่ใช่การพิมพ์มันคือเป็นการวาดด้วยเส้นปากกาลงไปจริงๆบนกระดาษคำว่าวาดทำไมวาดเพื่อจะไปเป็นต้นฉบับของหนังสือเรียนศิลปะเล่มแรกของประเทศไทยชื่อว่าทฤษฎีแห่งองค์ประกอบสมัยพิมพ์สมัยจอมพลป.เลยเนี่ยใช่ครับซึ่งเป็นยังเป็นคำสมัยจอมพลป.ซึ่งหนังสือเล่มนี้เขียนและวาดภาพประกอบทั้งหมดโดยอาจารย์ศิลป์พีระศรีพูดง่ายๆนี่คือต้นฉบับของหนังสือเรียนศิลปะเล่มแรกของประเทศไทยที่เกือบจะโดนเผาทิ้งไปแล้วเพราะว่าอยู่ในรถซาเล้งรอส่งลงเผาเรียบร้อยแล้วแต่ว่าไปเจอมาก่อนมันก็เลยยังอยู่ในสภาพนี้ครับจานนี้ด้วยความที่ว่าแกเป็นคนชาวอิตาลีนะครับแต่ว่าหัวใจเป็นคนไทยไปแล้วหรือคนเอเชียไปแล้วครับหน้าตาหลายๆอย่างมันเลยยังมีความเป็นดั้งเดิมอย่างแป้งนี้ยังทำเป็นสไตล์ตอติลินียังมีความดั้งเดิมของอิตาลีอยู่เพราะเป็นบ้านเกิดแกทอติลินีเนี่ยเป็นรูปหัวใจเป็นเกี๊ยวอิตาลีนะแล้วก็ทำเป็นรูปหัวใจจานนี้สวยมากจานนี้อร่อยมากเลยอันนี้อร่อยจริงๆฮะอ่ะต่อไปชิ้นนี้เล่าเรื่องอาจารย์ประเทืองเอมเจริญครับให้คุณหมอฟังว่าอาจารย์ประเทืองเนี่ยเป็นศิลปินที่ฝึกฝนด้วยตนเองนะครับตั้งแต่เล็กแล้วก็ช่วงหนึ่งเนี่ยอาจารย์ประเทืองเนี่ยไปทำงานเป็นช่างวาดคัทเอาท์โรงหนังนะครับก็เลยได้มีโอกาสดูหนังทุกๆเรื่องที่มาฉายในเมืองไทยจนมีวันนึงเนี่ยอาจารย์ประเทืองเนี่ยได้ไปดูหนังเรื่อง Lust for Life เป็นหนังเกี่ยวกับอัตชีวประวัติของวินเซนต์แวนโก๊ะนะครับศิลปินชื่อดังชาวเนเธอร์แลนด์คราวนี้พออาจารย์ประเทืองดูหนังเรื่องนี้เสร็จแล้วเนี่ยกลับมาบ้านอาจารย์ประเทืองก็เลยรู้สึกว่าการที่วาดเป็นช่างวาดคัทเอาท์โรงหนังเนี่ยมันไม่ได้สร้างสรรค์งานศิลปะอะไรขึ้นมาให้โลกอาจารย์ประเทืองก็ลาออกเลิกอีกเหมือนกันเลิกอีกไปเป็นศิลปินแบบเต็มตัว 100% แล้วก็ปรากฏว่าสมัยนั้นที่อาจารย์ประเทืองลาออกไปเนี่ยประมาณปี2500นิดๆ60ปีที่แล้วเนี่ยมันไม่มีองค์การศิลปะมันไม่มีนักสะสมศิลปะที่จะมาซื้อรูปอะไรแบบนั้นเยอะแยะรูปของอาจารย์ประเทืองเนี่ยมันเป็นแนวแอบสแตรกนามธรรมซึ่งไม่มีใครซื้อนะครับอาจารย์เพิ่งก็ลำบากชีวิตก็ยากแค้นมากจนแทบจะแบบอดอยากไปละวันนึงเนี่ยแกก็ถอดเสื้อถอดผ้าเนี่ยไปนั่งเพ่งดวงอาทิตย์ไปสังเกตความเปลี่ยนแปลงของแสงอาทิตย์ตั้งแต่เช้าจรดเย็นเนี่ยว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงไงแล้วก็นำจำภาพนั้นน่ะแล้วก็เอาแสงที่ตัวเองเห็นตั้งแต่เช้าจรดเย็นเนี่ยมาสร้างสรรค์ลงมาบนผืนผ้าใบอันนี้คืองานของอาจารย์ประเทืองเอมเจริญครับอ๋อถึงว่ามาจากเม็ดนี่ลงไปอยู่ในเยลลี่ที่เรารับประทานครับแล้วก็ถ้าเราดูแค่นี้เราจะเห็นว่ามันงานอาจารย์ประเทืองแหละเพราะอาจารย์ประเทืองเนี่ยจะวาดแสงในดวงอาทิตย์ต่างๆถ่ายทอดมาเป็นผลงานศิลปะแต่ในยุคแรกๆอาจารย์ประเทืองยังวาดตัวบุคคลเข้าไปด้วยนี่เป็นภรรยาและลูกๆของอาจารย์ประเทืองนะครับแล้วถ้าดูใกล้ๆจะเห็นดอกไม้ที่อาจารย์ประเทืองใส่เข้ามาในรูปเสมอๆนี่คือดอกแพงพวยที่ขึ้นพวกดักดาดดื่นใช่ถ้าเราดูในรูปจะเห็นมีดอกไม้เล็กๆเต็มไปหมดอ๋อดอกเล็กดอกน้อยเนี่ยท่านผู้ชมครับอ๋อดอกพังพวยอันนี้โปสเตอร์จริงเลยโปสเตอร์จริงครับโปสเตอร์จริงของเรื่อง Last for Life ซึ่งแสดงนำโดยพระเอกก็คือเคิร์กดักลาสโอ้โหอันนี้มีลายเซ็นเคิร์กดักลาสเซ็นไว้ด้วยนะเคิร์กดักลาสเซ็นอีกต่างหากโอ้โหตายมหัศจรรย์นี่ได้ทั้งอันนี้คือแหละพอดูแล้วก็เกิดแรงบันดาลใจครับก็เลยลาออกเลยก็มาวาดรูปอย่างเดียวครับปรากฏไม่เวิร์กเลยไม่เวิร์กเลยขายไม่ได้เลยครับจนกระทั่งมาเจอรูปชุด Universe เนี่ยชุดจักรวาลชุดที่วาดแสงเนี่ยมันสีสันสวยงามก่อนยุคนี้ตอนที่ลาออกเนี่ยภาพจะดำๆมืดๆเพราะว่าชีวิตเศร้าขายไม่ออกแต่พอมาวาดรูปชุดแสงเนี่ยก็เลยประสบความสำเร็จแล้วก็ขายได้เลยใช่ครับอันนี้คือตอนที่แกเริ่มมาทำงานที่โรงหนังครับก็เลยยกตัวอย่างเป็นป๊อปคอร์นสตูฟวัฟเฟิลของเนเธอร์แลนด์อันนี้เป็นป๊อปคอร์นสตูฟวัฟเฟิลเป็นของประเทศเนเธอร์แลนด์บ้านเกิดของแวนโก๊ะบ้านเกิดของแวนโก๊ะนะฮะ
แล้วก็ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจให้กับอาจารย์ประเทืองเอ็มเจริญและอันนี้ล่ะอันนี้ล้อมมาจากเพราะว่าแกชอบภาพสเปกตรัมเนาะที่เป็นสีๆแล้วก็ชอบมองพระอาทิตย์เราเลยเรียนแบบเป็นอย่างนั้นแต่ว่าถ้ามันง่ายไปเราเลยเปลี่ยนมะเขือเทศกับขิงแล้วก็ผัมมาเป็นรูปแบบเยลลี่ครับให้ทานลักษณะก็เป็นวุ้นแบบนี้แล้วในงานอาจารย์ประเทืองเนี่ยอาจารย์ประเทืองชอบใส่รูปดอกแพงพวยซึ่งดอกนี้เป็นดอกไม้ที่อยู่รอบๆบ้านอาจารย์เนี่ยลงไปในรูปสังเกตดูจะมีดอกนี้อยู่ในงานอาจารย์ส่วนใหญ่ดอกแพงพวยใช่ครับวันนี้เลยใส่ดอกไม้เรามาด้วยเออให้มี represent ดอกไม้ที่อาจารย์ใส่เข้าในรูปเป็นแล้วอันนี้ก็ทานร่วมกันเข้าไปครับเหมือนดูโรงหนังอ๋อให้ฟีลบรรยากาศอาจารย์ทำไปอ๋อป๊อปคอร์นได้ประเทศโรงหนังด้วยใช่ครับอ๋อก็คือการเขียนโปสเตอร์ของอาจารย์มันเป็นเจลาตินอะนะฮะแต่ว่าส่วนสูตรของอาจารย์ดีก็คือบางที่เนี่ยถ้ามันใส่เยอะไปเนี่ยมันจะแข็งกระด้างเลยอันนี้เนี่ยมันกำลังนุ่มทรงตัวแล้วก็พอเข้าปากมันก็ละลายในปากเลยนะอันเนี้ยอืมจานนี้กินจนหมดเลยนะเพราะอร่อยที่สุดรับประทานกันมาอย่างอิ่มหนำสำราญนะครับท่านผู้ชมครับก็จริงๆแล้วเชฟเทเบิลที่นี่เนี่ยเป็นเชฟเทเบิลตามอัธยาศัยจริงๆนะครับเอาวันที่คุณหมอว่างวันที่คุณพี่ว่างภรรยาคุณพี่ว่างเมื่อ3องค์กรเจอกันว่างพร้อมกันก็จะจัดเชฟเทเบิลให้แต่ว่าครั้งนึงในชีวิตเนี่ยนะครับอยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยมาลิ้มลองเชฟเทเบิลที่นี่นะครับเพราะว่าได้ชมงานศิลป์แล้วก็ได้กินอร่อยแล้วก็กินอย่างมีศิลปะนะครับทุกอย่างเนี่ยผ่านการกลั่นกรองมาจากคุณหมอเรียบร้อยเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยรายการเปิดตำนานกับเผ่าทองเนี่ยนะครับผมก็กราบขอบพระคุณคุณพี่มากเลยนะครับกราบขอบพระคุณคุณหมออย่างยิ่งนะครับกราบขอบพระคุณภรรยาคุณพี่อย่างยิ่งอยู่นอกจอตลอดไม่ยอมเข้าจอนะครับเราสามคนตอนนี้ก็เลยจะขออนุญาตกราบลาท่านผู้ชมก่อนนะครับแล้วก็พบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสนุกมากเลยวันนี้ครับผมสวัสดีครับเฉลยคำตอบครับท่านผู้ชมครับถามมาตั้งแต่ต้นรายการแล้วนะครับว่าอาจารย์ศิลป์พีระศรีเป็นคนไทยหรือคนอิตาลีคำตอบก็คือเป็นคนอิตาลีครับขอบพระคุณอย่างยิ่งครับสวัสดีครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดติดตามนะครับเป็นแฟนเพจของรายการเปิดตำนานกับเผ่าทองนะครับเราจะได้มีกิจกรรมอะไรต่างๆเยอะมากเลยนะอันนี้จริงๆคุณหมอขาดอะไรรู้ไหมคุณหมอขาดทองคำเปลวปิดลงไปเพราะลูกอาจารย์ประเทืองเอ็มเจริญตอนนี้แพง น้ำซุปมีนมไม่มีครับไม่มีนมเป็นน้ำซาวข้าวครับน้ำซาวข้าวปกติเราเทให้หมากินนะคุณหมอ คุณหมอ